งานวิจัยการถอดบทเรียนผลกระทบและการปรับตัวการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่งานวิจัยนี้ได้ศึกษาผลกระทบและการปรับตัวด้านการสอนและการสอบในช่วงที่เกิดกิจการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอกที่1ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม2563ถึงเมษายน2564โดยข้อมูลที่รวบรวมมาประกอบไปด้วยผลแบบสอบถามจากนักศึกษา875คนและอาจารย์303คนนอกจากนั้นก็ยังมีผลการทำโฟกัสกรุ๊ปจำนวน22ครั้งกับกลุ่มอาจารย์ต่างๆได้แก่ผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษารวมทั้งสิ้น128คนงานวิจัยนี้ได้แสดงผลกระทบในการปรับตัวที่สำคัญใน5มิติดังนี้นะคะมิติที่1การจัดการเรียนการสอนผลวิจัยพบว่าการเรียนการสอนแบบบรรยายสามารถปรับตัวเป็นแบบออนไลน์ได้ดีส่วนการสอนปฏิบัติการนี่ขึ้นอยู่กับว่าสามารถใช้เครื่องมือออนไลน์เช่นซิมูเลเตอร์หรือ VR ทดแทนได้หรือไม่กลุ่มที่ทดแทนไม่ได้ก็จะได้รับผลกระทบสูงอาจารย์ก็เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในระดับมากนะคะแต่ว่าก็พยายามรักษาเอาคำที่ตั้งไว้โดยได้รับการสนับสนุนทางเทคโนโลยีจากมหาวิทยาลัยอาจารย์มีการผลิตสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้นและส่วนการสร้าง engagement ของผู้เรียนยังคงเป็นความท้าทายที่สำคัญมิติที่สองคือมิติการวัดและประเมินผลพบว่ากว่าครึ่งหนึ่งของคณาจารย์มีการปรับและมีการปรับการวัดและประเมินผลส่วนใหญ่ก็ยังคงมีความกังวลเรื่องการทุจริตในการสอบกว่า 40% ของทั้งอาจารย์และนักศึกษาก็คาดคิดว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นแต่จับไม่ได้แม้ว่าจะมีการจับทุจริตจริงได้เพียงแค่ 1.7% เท่านั้นการใช้ Proctor Exam เพื่อเฝ้าดูผู้สอบเป็นวิธีที่ใช้กันมากที่สุดแต่ก็รับรู้กันว่าเป็นระบบที่ไม่ได้สามารถป้องกันการทุจริตได้ 100% ดังนั้นอาจจะต้องมีการเปลี่ยนการประเมินผลจากการสอบเป็นรูปแบบอื่นแทนมิติที่3คือมิติการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้นักศึกษาส่วนใหญ่ก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์แต่ว่าส่วนใหญ่มีความถนัดในการใช้กลุ่มสมาร์ทโฟนแล้วก็แท็บเล็ตซึ่งจะเนี่ยจะแตกต่างจากอาจารย์ที่มีความถนัดในการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือว่าแล็ปท็อปทำให้สื่อหรือแอปพลิเคชันบางอย่างอาจจะไม่คอมแพติเบิลกันส่วนเรื่องความเสถียรของอินเทอร์เน็ตในทุกกลุ่มตัวอย่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่ามีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งและยังคงเป็นปัญหาสำคัญในการเข้าเรียนออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายโดยเฉพาะเมื่ออาจารย์แต่ละท่านใช้แพลตฟอร์มที่ไม่เหมือนกันสร้างความสับสนให้กับนักศึกษาการเลือกชุดแพลตฟอร์มกลางควรทำอย่างน้อยในระดับหลักสูตรหรือระดับคณะนะคะเพื่อช่วยลดความสับสนให้กับนักศึกษามิติที่4นะคะเป็นมิติการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่สามารถที่จะจัดได้เลยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดและในระยะยาวก็น่าจะส่งผลกระทบในเรื่องของความผูกพันระหว่างผู้เรียนด้วยกันผู้เรียนกับรุ่นพี่รุ่นน้องผู้เรียนกับผู้สอนรวมถึงผู้เรียนกับสถาบันและยังส่งผลต่ออัตลักษณ์ของสถาบันอีกด้วยนักศึกษาจำนวนหนึ่งเนี่ยมีความเครียดและมีหลายรายที่ไม่สามารถจัดการกับอารมณ์หดหู่ของตนเองได้ซึ่งผู้บริหารเองก็จะได้รับรายงานอุบัติการณ์ของนักศึกษาที่ทำร้ายตัวเองเพิ่มสูงขึ้นมิติสุดท้ายคือมิติการจัดการความเสี่ยงเราพบว่าในทุกส่วนงานให้ความสำคัญกับผู้เรียนเป็นอันดับแรกกล่าวคือมีการสำรวจข้อมูลความพร้อมของผู้เรียนเพื่อจัดหาอุปกรณ์สำคัญในการเรียนการสอนออนไลน์ตามทรัพยากรที่แต่ละขณะมีแล้วก็พยายามวางนโยบายแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานแต่ในมิติด้านความเสี่ยงนี้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นว่ากลไกการบริหารและการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในปัจจุบันรวมถึงการมีฐานข้อมูลด้านการศึกษายังเพียงพอที่จะดำเนินการด้านการจัดการเรียนการสอนให้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลจากผลการศึกษาที่กล่าวมานะคะทางคณะผู้วิจัยก็เลยมีข้อเสนอแนะ4ประเด็นสำหรับมหาวิทยาลัยดังนี้นะคะประเด็นที่1มหาวิทยาลัยควรมีการจัดเตรียมแผนต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งในระดับตัวมหาวิทยาลัยและในระดับคณะเพื่อจะเตรียมความพร้อมหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้เกิดขึ้นอีก2. มหาวิทยาลัยควรเร่งยกระดับนโยบายการวัดและประเมินผลในรูปแบบใหม่ๆที่ครอบคลุมและสะท้อนผลการเรียนรู้นะคะในระดับบุคคลที่ทั้งตัวอาจารย์และนักศึกษาสามารถที่จะติดตามผลได้ด้วยตัวเอง 3. มหาวิทยาลัยควรจะลงทุนและจัดทำนโยบายการผลิตและบริหารคลังสื่อการเรียนรู้ที่ตอบสนองความคาดหวังใหม่ของผู้เรียน
สี่มหาวิทยาลัยควรจะออกระเบียบที่เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นระบบทะเบียนระบบการประเมินผลการศึกษาและระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังใหม่ของผู้เรียนให้มากกว่าเพียงแค่จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในปัจจุบัน